ลูกอุดมสินในโตสกสมบูประเทศในยุคทานประชังการช่วยดมนุษย์หนึ่งกาปีอันนี้ติดชนในอาเกะสนองการทานนกบาชีตบานดังในไทยที่ดอกประมุ่ยไข่ตัวลาชั้นนำปีปอนมาพิบูนิธาจนสงสัยชิโมกามารูตินสู้ไฮมีได้จบเช้าในขนมเรื่องรมลูกไม่ใส่ใส่สาราดอกประใบเนี้ยตะลึงบานคุ้มขลุ่นนักบรรจุนเตอร์สลาตะบงกรงพนมปิงการสมรจยักษ์ในชนเอ๋บรรทบปีจนสงสัยบานปะเดซัดมันตัวสกอลในตรงเบอร์บักขลุ่นตัวใบชิมินจนรวมกระดูกจึงมุกบ่มพลื้อเลยการในนี้ก็ดอยลูกอุดมสินในโตสกสมบูประเทศในยุคทานประชังการจุยดมนุษย์หนึ่งกาเปอันนี้ที่ชนอาอังคาเกิดตระหนักให้ที่ดอกประมุ่ยตัวลานีเมนชนรุ่งครูจำนวนบุญเนี่ยได้จับเปียป้อนหนึ่งกรณีรุมลบได้จนสงสัยชั่วโมงสู้หายมีตามลูกศรสมบูรณ์กำลังจำเนียงบานสายเชียวโรคเฮิร์นขมิสไรศาสนาขมาอิสลามรุ่งครูแต่งบุญเนี่ยได้เมนอายุชนหลับปีดอกใบชนำดอกดอกประมชนำแต่ลบมันพลิกเป็นเจ้าท่าขนงจำนำชนรุ่งครูแต่งบุญเนี่ยเมนแต่ปีเนี่ยกดได้ดอกเปียบันดังกลายปีนี้หนึ่งบัตรตามประเทศในยุคทานประชังการจุยดมนุษย์หนึ่งกาเปอันนี้ที่ชนได้รุ่งนี้เมนสะใสบุญเนี่ยเซนติสบานโจบอมพลื้อนึกดอกปอดมีนึกนงเปิลสมัติกันหายจนสงสัยสู้ไฮมีเติร์สดับจำลายจนนรงครูนึกเปิลจนนรงครูมันปรุงตัวตัวนึกการจอดประกันนึกเก่งเวทเติร์ประเทศอันแย่อันที่ยัดไอสมัติกันคอดขลุ่นรูปเก๋นึกก่อสร้างสนมเรื่องบรรจุเติร์สลานบงดับเบิ้ลจัดการเติร์ตามในเต้ไปที่ฉบับตัวชี้ยางนาโลดอมสไนโต้สกสมบูบานบรรเจบันไทม์ท้าสมัติกันกำปองบรรโตสร้างเจริญรูปปัตตังนึกสไปโรคเมนสไลรงครูดับเติร์สเซนติสไลไลลุสไลมอมสมาลีประเทศองกาก้าเปิลจนนรงครูปีกาลุ่มโลกเพลเพจอาฟิซิปแคมเบเดียบานสัตเซลบันไดสังกุมธาบักเมย์สไลร่งครูจังบานจุดทอไอคนไอนึ่งครัวซาตรเฮนในเยกาเปิดปรับสมัติกันลุกพลังสะพ้องเนี่ยดองปีอายกาออมสลัดวงกระองพรมปิงบานปราบวิชิวบรังอันตรจิตดอยคลายท้าสำนองเรื่องการในจับรวมโลกบ่มเปี้ยนเลยเมย์สไลนี่มันตอนบานบิงชูตะการอายกาในหลายเตะเกิดตอนท้ายที่ดอกประมุ่ยตัวลานีกูรวมเลือกท้าจนสงสัยกัมรูตินสู้ไฮมีจีโกนพระระบาดจ้างหวังในขณะดักนอมจอนขบวนขนงศาสนาอิสลามเนื่องจากเนี่ยครุกรงสันเดศสันดับนอบอานาไม้เนื่องสกปรกเนื้ออันเตวิสกทานสไลนิสลาเยนกมรดปีอันนิมาพนมปิงขณะครุกรงสลับบัดอังการปิดไปทำไมนิทาจนสงสัยบ้านปราปีสมได้หนึ่งอาการกระยามันสำรวมมวยจำนวนตื่นเลยสัสไรโรทไวเซอร์คลาสชอบเรียนห้าอิตาล็อกตัวเตวิงตีบอมพอดหนึ่งโดยมีสำนองโป้ปิเซอร์ขณะครุกรงสลับบัดบิ่งจอบตัวในตีบราฮุบในจังปีกางเอกูดำเลิกท้าตามการใช้ใจขนมได้สังกุมเบียนกาป้อนปองจำรวมลบสัสไรโรทดอตเตอร์ดอกประมาณเนี้ยแต่รวมลบบ้านสำรักจำนวนประมาณเนี้ยเอาไว้มวยได้ลูกในเนียงกำปองได้จังดังนั้นคือการในการรวมลบบอมพินเพลเพลเลยกมาจิจารณ์เนี้ยหายยีแมนเทนเตอร์ปุกอดจีจุนจิตจามทีสหายมีนประวัติครูซานั่งโดยจีเนี่ยคละมีนชิมเพียบไกรกรอแต่ทีสหายเหล่านี้มีนกะอะไรได้จับอารมณ์คลังนั่งคือแต่ตรงตนนึงจุนสงสัยนั่งคือชิมมนุษย์ได้มีนอติปุลปกบกอดโดยฉะนั้นมีนกาสะสู่ก่อนหรือทั้งไงนี่คิมจองไอลูกสักการยาจูจุนเรียบจูนลูกเนียงเตอร์ทัตตาสมัติเกจบานสะสู่ไว้คละอัมปีก่อนนั่งบ้านบัดโดยดารุเรียงบานตามดานคละคละหายประมาณทั้งไงมันได้ยังเคยทาเรื่องนี้คือเวียกำปองแต่พอพลังดวงหลังในขนมสตรอปอยู่วิจุนมุสลิมหายหนึ่งมหาชนทูเตอร์ហើយពិសេសគឺអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់គឺជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាហើយដូចជានៅក្រៅប្រទេសហិងចឹងជាដើមខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយសារនេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងសហគមន៍ចាមឬក៏អ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានករណីបែបនេះអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតគឺឃើញថាករណីនេះវាមិនមែនកើតឡើងលើជនសាមញ្ញនោះទេគឺកើតឡើងទៅលើកូនអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាទៅទៀតបាទសំខាន់នៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថារយៈពេល2ទឹកប្រហែលជា2ទឹក3ទឹកនេះយើងឃើញថាមហាជនហាក់បីដូចជាពុះកញ្ជ្រោលមិនទាន់ដឹងថាតើករណីនេះវាកើតឡើងដោយរបៀបណាហើយជនសង្ស័យនោះរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណានេះគឺជាកត្តាដែលគេប្រយុទ្ធបរំពីព្រោះថាតាមខ្ញុំដឹងកន្លងមកនេះគឺមានអ្នកធំកាងការពារហើយខ្ញុំបានសួរប្រភពជាច្រើនពិសេសអ្នកដែលដឹងរឿងពិតប្រាកដហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីការដែលគេប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានហើយយើងសោកស្ដាយដែរយើងបានព្យាយាមខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងប៉ូលីសស្នងការផងខាងការខាងយុវឋានប្រចាំការជួញដូរមនុស្សផងដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមប៉ុន្តែយើងមិនអាចតាក់ទងបានប៉ុន្តែយើងដូចយើងឃើញហើយគឺសារព័ត៌មានដ៏ស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងដែលងារនឹងយកប្រភពពីប៉ូលីសអីបានហ្នឹងបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះហើយថាជនសង្ស័យដែលគេសួរនាំនោះគឺជនសង្ស័យមិនទាន់សារភាពទាំងស្រុងនោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងអាយកាក៏បានចេញដីកាខាត់ខ្លួនហើយឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជនសង្ស័យគាត់ឈ្មោះអីហើយសមាជិកគ្រួសារគាត់យ៉ាងម៉េចលោកសាការីយ៉ាបាទជនសង្ស័យឈ្មោះពេញរបស់គាត់គឺកាម៉ារូទីនសូហៃមីសំទោសកាម៉ារូទីនសូហៃមីហើយ
ยังก็คือจีโกนระบบจังวังในขณะตั้งนอมจอนโพสัสนาอิสลามกัมพูชีไอ้บยังเมื่อหลังปีปลิขอดครัวนี่คือเปียปอนถึงการประตูเกคมาบ้านแล้วก็บิดเบียนเกคมาเลยกุมานั้นหายหนึ่งการรุมลบแซบซันตะเวะบ้านคือการวิกฤตในรุมลบยังเคยท้าเอาไว้ดาวระบายการระบบปลิบางปัจจัยเอาเนี่ยซาปอนเมียนดังไทยนี่ยังเคยท้าเมียนกุมาไรบุญเนี่ยได้เมียนอายุดับใบชนะมันเนี่ยอายุดับบุญชนะมันเนี่ยหายนั่งอายุ15ឆ្នាំปีเนี่ยให้เบอร์เนี่ยสไลมอมสมาลีได้เจียประธานองค์การเมื่อได้ช่วยกุมารได้ในขนมดลบกอดนั่งบานอ่างท้าบานเซเลเพย์บกอดท้าคือเมียนเปียบดังบุญก็ปัจจัยบางเบอร์ซาโปเมียนตะนาราพิบาลบานจบสายในท้าขนมจันทร์บุญเนี่ยนั่งคือบานดับเปียบดังปีเนี่ยเด็กบ้านยังจำเบอร์ชนกาบตลาดกาบต่อเตียบให้แต่ต้องตึงกาดิชากาชลายต่อประบอคังจนสงสัยเป็นยังอตอนดังไอชราปีกว่าแล้วนะบ้านยังมันจนดังชราบ้านลูกสกายยาประมาณไงมันเคยอย่างปกกอดลูกสุกำไรนั่งกอดบ้านพอซาหรือเฟซบุ๊กนั่งยังไม่เว้นบ้านนั่งจำนั่งยีดอเรื่องในบันทึกเตี้ยปัจจัยยังจังเลิกอปีการในบันทึกสันการในการในดักยังบ้านเจ้าสัมผัสจะรวยมาได้เองแล้วก็อนาคตบาร์แล้วก็คนสักตัวแล้วบางครอบสักสารในที่นู้นนอกจากเป็นบางการลางหมอกเพลียมนี่ยังลุ้นยังประกอบเกิดดังให้อาศัยใจมันบางสายเพลียมเพลียมตีปูนักขันหนักการเมื่อใดขยำกระปงตายตามด่านเรือเรื่องนี้หอยบานจะบาดรอในหลายปีประทาดักการลางทะบงขยำเคยเลยบันไดสังคมขยำก็มันเชื่อได้สังทำมันเชื่อมองผัวไอ้เวียเชี่ยมันแมนเชี่ยมันโดยยังบานจะไปเชื่อใบไม้ใช่ไหมเวียนแมนเชี่ยดักการลางแบบประทางดอยเนี่ยสมัยจนธรรมดาที่เคยเชื่อนักดาริโกลิศาสนาคือในแจดังปนท้ายยิ่งจงใบใหญ่บันบ่ยังเมือเตินเนี่ยจะดังแต่ปกติกอดเตะบรรทายบกโกลจนสงสัยนี่ยมสัวมัดแพะยมแต่จิตสนังทากอดเหมือนเรียนคางศาสนาจะดังไอเตะประมาณเตะบาทยังจึงสมบัญจายบัญญัติฉบับกลมตีงหรือนี่จบขณีเตะตรงหรือศาสนาเยอะนะท้ายในขนมนั้นเอาไว้ดอยจิกาสำคัญนั้นคือท้ายมบานสัมเพียแต่ละบานสัมเพียคนเซอร์มือจำนวนได้กอดคลอบประเด็นนั้นให้กอดฉบหายเนี่ยคลังกาปฎิกาไอไทม์เดียไทยบานเมียนโขซายเมียนไอ้กอดเลือกลังโดยดูเคธาบกโกลโซไฮมีนี่คือบานเบียดเบียนเกย์ขมะไอ้เซจิจานจุ่มนอนมองให้มันเจริญทำไมถึงตุ้งเลยบานเรื่องนี้บางการลังจานชนะมาให้ก็มันตายก่อนซักทำไมยังตั้งอายุระบายชนะดับปีชนะดับบุญชนะอะไรยังเมียนดับพรามชนะก่อนทำไมกุมเรียมเอาไว้ที่สำคัญคือกุมเรียมเตี้ยในเปรอะประท้ายกุมเรียมให้ก่อนคลาสมาปิดขายก้นเนี่ยกรอก้นกับเปรียกับเมียนได้ให้มันเฮียนเดมันเฮียนประดังไงแต่คือบุกโกลนักบานกุมเรียมจังเรื่องรายนั้นระหดดอลเนี่ยจุ่มไปนั่งก็ดังได้ประแรกเกมันเฮียนเธอไอให้ในมุนดังกาบสายนี่ขยมบานจูบมาได้มิงกับมาได้รองครูมันเนี่ยให้ขยมสมบันบันเจนทักก่อนในขายนาเต้ก่อนบานปรับหาดักโกนขโมยก่อนนั้นคือจิกโกนกับเปรียเต้มาได้ปกสลับไอ้มาได้ก็มันบานในของสำหรับคือบานที่เราซีนกลายประเทศเห็นจังจะดามซีชโนเกนเยอะนะหายจังตื้อไปดอมาดอเพลียมนั่งมาดอแต่เพลียมนั่งส่วนนวมไม่กอดปราบได้อัดปราบได้อัดผมเป็นมีนารำต่อเขาอัดภัยคลายพิซากรมเรียมเออนะจังประกอบเชียร์บุกโกลสัวไฮมินี่บานเบียดเบียนขโมยประกอบแมนไฮสมโลนั่งดับสำเร็จต่อคะแนนปีเบียดเบียนนี่บ้าเบียดเบียนไกลขึ้นมาไอ้เมียนเลือดตีมวยเลือดตีฟีเลือดตีใบโดยทางก่อเจ้าแต่เบียดเบียนกระได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 นะจ๊ะไอ้ขมวยขมวยขนมนั่งก่อไอ้เห็นยายแพ้นั่งเต้ไอ้ชาคือกำเรียมคือกำเรียมชาไอ้เรื่องแต่อังเพื่อตะลือหายนั่งนะมาสมจะหายเงาไม้เอาบังปอนใส่เงียบหายล้มเรื่องแต่อังนั่งเอาจมูกหายบ้างสมัยตาห้าไอ้คนมาสู้ไม่ก็คนอันยายปรางได้ก่อเจ้าทางไอ้เต้ไอ้เต้บ้านบ้านสมชิงบ้านนั่นแหละโดยจะได้เนี่ยสไลอ์บังมันเลยเชื่อมได้มีบันปรามยังเคยท่ากลายปีสูนวมไอ้มันเรื่องตุ๊กคลังไอ้เคยเนี่ยเซ็งเคยกุมารนั่งเคยบันโยรุเพียบดาวกมาเซนรองครูทั้งเทือกบันองการบอนเซมอนสมาลีบันจุยและบันคเนเฮียนปัจจัยปนมีน้อยดังเยอะดาราบ้าบ้าจังเมียนในท่าไว้มือเด็กชมจับบันที่สำคัญนั่นคือกราอการในนิดเดซาทวีใบทะเลมีการตุ่มเดียเจนเนปอร์มีนตามไปเยอะจนรองครูนั่งให้ลูกสักการยาบันสะสัวตือเนี่ยมนมนนั่งตามพัดการในแบบนี้เสียงคเนนี้ทรอบการเมียนยูมหาอีกต่างหากจนวนชนวนมนเตียนโอ้บ้าจังสังคมท่าการซึมเกตบอสมาร์ตกายเนี่ยเมียนเปลือฉับฉับนี่แล้วยิ่งจังเงี่ยมาเรื่องสลาเวงได้ทราบกันหลายในปุกคนเต่านั่นคือจีสลาเรียนสลาประดอประดาเลยจังเต่าจีกันหลายสนะเนยเมียนหลายสนะเนยจังพองท่าตา
បន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងរ៉ាវហ្នឹងតែខាងសាលាហ្នឹងគេធ្វើមិនដែរជាមួយនឹងសិស្សដតីទៀតហ្នឹងបាទបាទអ្វីដែលសំខាន់រឿងនេះវាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើនៅពេលដែលនេះជាចម្ងល់មួយរបស់មហាជនឬក៏របស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាទមានរូបដែរហើយមានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលឃើញថ្នាក់ដឹកនាំសាលានេះហាក់បីដូចជាជួយបាត់បង់រឿងនេះបើតាមមើលទៅបើតាមជំនយល់ការដែលជួយបាត់បង់នេះទំនងជាខ្លាចខូចឈ្មោះគេឈ្មោះសាលាក៏ប៉ុន្តែដែលការដែលជួយបាត់បង់នេះហើយដែលវាធ្វើឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់បើតាមយើងពិនិត្យមើលទៅហើយប្រភពខ្លះក៏អះអាងបែបហ្នឹងដែរអ្វីដែលសំខាន់យើងដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះនៅពេលដែលមានផ្ទុះរឿងនេះកើតឡើងគឺខាងសាលានឹងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយហើយបដិសេធថាកូនសិស្សនឹងមិនពេញចិត្តទៅនឹងបុគ្គលជនសង្ស័យឈ្មោះសូហាមីនេះបានដកហូតទូរស័ព្ទវិន័យរបស់សាលាធម្មតាគេធ្វើអញ្ចឹងជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យសិស្សខំរៀននេះមិនឲ្យកាន់ទូរស័ព្ទអីចឹងណាគេបានអះអាងអញ្ចឹងថាដកហូតទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលក្មេងស្រីទាំងអស់នឹងឲ្យទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមានម្នាក់គឺអត់ព្រមឲ្យទូរស័ព្ទហើយអត់ព្រមឲ្យទូរស័ព្ទក៏សូហាមីនឹងទៅបង្ខំដកយកហូតយកទូរស័ព្ទមកឃើញទូរស័ព្ទរបស់ក្មេងហ្នឹងមើលរឿងអាភៀសនេះគឺជាសម្លេងបែកធ្លាយទេមិនមែនគេប្រកាសព័ត៌មានទេខ្ញុំមិនច្រឡំបាទសម្លេងបែកធ្លាយហើយសម្លេងបែកធ្លាយហ្នឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាបងប្រុសរបស់បងប្រុសបង្កើតរបស់ជនសង្ស័យឃើញថាការពារជនសង្ស័យបាទងាកមកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងសាលាវិញគណៈក្រុមសាលាហ្នឹងគឺយើងឃើញបានមានប្រមាណចំណុចដែលលោកនាងបានឃើញនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកត្តាជាការសំខាន់ហ្នឹងបានទាញរឿងនេះភ្ជាប់ទៅរឿងនយោបាយវិញចោទថារឿងនយោបាយដើម្បីបិទបាំងអីហើយទាញថានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះថែមទាំងគំរាមកំហែងដល់អ្នកដែលបញ្ចេញព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមដំបូងនឹងដែលមានរៀបរាប់ថាមានជនរងគ្រោះ18នាក់អីចឹងជាដើមណាមានជនរងរំលោភបាន6នាក់អីចឹងជាដើមក្នុងទិសដៅគម្រាមកំហែងបែបហ្នឹងវិញនេះគឺជាការសោកស្ដាយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងក្រោយពីកើតហេតុហ្នឹងគឺមានរហូតដល់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាហ្នឹងខ្ញុំសូមអានឈ្មោះតែម្ដងទៅគឺឈ្មោះអារ៉ាហ្វាត់ដែលជាដែលសាក់សៃដែលជាម្ដាយមីងជួយក្នុងគ្រូបានប្រាប់ហ្នឹងទៅចុះបញ្ចូលឲ្យសិស្សទៅសាលារៀនវិញហើយឲ្យសិស្សហ្នឹងទៅរៀនធម្មតាទៅហើយកុំឲ្យដាក់ពាក្យប្តឹងដាក់អីអីចឹងណាហើយនៅក្នុងសាលានៅក្នុងនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់ថាសាលាបើកធម្មតាក៏ប៉ុន្តែអ្នកចិត្តខាងសាលាហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានសួរសាលាហ្នឹងក៏ថាអត់មានសិស្សរៀនទេនៅប្រហែលជា20នាក់នៅសាលាបច្ចុប្បន្ននៅសាលាត្រូវគៀកថ្ងៃប្រឡងគ្នាទ្រាំនៅដើម្បីចាំប្រឡងសិនហើយអ្នកផ្សេងរត់ចេញអស់ហើយហើយម្ដាយមីងនៅដល់ទៅយកក្មួយកាលពីថ្ងៃទី6ដុល្លារហ្នឹងក៏អាហាងដូចគ្នាដែរនៅពេលហ្នឹងហាក់ដូចជាបោកច្បល់ឆោឡើងអ្នករៀបចំអីវ៉ាន់អីដើម្បីរៀបចេញហើយខ្ញុំក៏មានវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារអ្នកថតគាត់និយាយលឺសំឡេងគាត់ខ្ញុំអត់ចង់ចាក់វីដេអូហ្នឹងការពារសុវត្ថិភាពអ្នកថតអញ្ចឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងគណៈសាលានេះគណៈកម្មការសាលានេះគឺវាខុសពីការពិតវាខុសពីអ្វីដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងហាក់បីដូចជួយការពារគ្នាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺអ៊ីម៉ាំខេតគាត់ទៅអ៊ីម៉ាំនេះជាអីគេវិញអ៊ីម៉ាំខេតនេះខ្ញុំសូមបញ្យលតាមរចនាសម្ព័ន្ធសាសនាអ៊ីម៉ាំខេតនឹងប្រៀបដូចជាអាបាខេតយ៉ាងច្បាស់ខេតអញ្ចឹងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសាសនានឹងគឺមានអ៊ីម៉ាំខេតមានអ៊ីម៉ាំស្រុកអញ្ចឹងណាអូមានន័យថាបើដូចក្នុងពុទ្ធសាសនាវិញអាចថាជាព្រះមេគុណខេតអញ្ចឹងទៅមេគុណខេតអីអញ្ចឹងជាដើមហើយអ៊ីម៉ាំខេតនេះក៏ជាកូនប្រសារបស់គណៈចាងវាងចន្ទពុះលោកសុសកំរៃដែរគឺឈ្មោះមូឌយូសុសបាទតែបញ្ចុះចូលឲ្យមករៀនអីអញ្ចឹងណាហើយថាតើគេទៅលួងលួងបែបណាហ្នឹងសូមស្ដាប់តាមលេខអស់គ្នាបាទអត់ដឹងថាគាត់មកមានបំណងអីទេដល់ពេលគាត់មកទៅគាត់មកនិយាយថាបើឃើញគេមកសំភារឃើញគេចូលមកសួរអីកុំអើរូបថតអីគេប្រយ័ត្នគេយកទៅហោះហើយល្បីខូចឈ្មោះពេលអញ្ចឹងឥឡូវក៏តាមទៅវិញថាបែកខ្លាចឈ្មោះអីទៀតឥឡូវវាអលួយអស់ឈ្មោះហ្នឹងវាអត់ត្រូវខ្លាចទេមកមុនណៃហ្នឹងគេលែងខ្លាចអាឈ្មោះស្អុយហ្នឹងវាអលួយស្រាប់ហើយគាត់ថាចេះទៅនៅឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍ទៅហួយទៅអាអង្គទួនហ្នឹងចាំទទួល24ម៉ោងឲ្យទៅទៅវិញគាត់ទទួលប្រធានអញ្ចឹងបាទតារាសំថែបន្តិចកន្លែងចំណុចនេះអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាកើតឡើងហើយពី3អាទិត្យហើយយើងទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ហេតុអីបានជាមានអ្នកពាក្យដាក់ពាក្យប្តឹងដល់សន្តិការបញ្ចុះបញ្ជូលហើយក្រៅពីនេះទៀតហ្នឹងក៏មានករណីអ្នកធំអីក៏ជួយការពារដែរការពារជនសង្ស័យដែរបាទមានថាខ្លាចមែនតើអ្នកតាមចំណបត់គឺពិសេសគឺខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅតំបន់ចំណបត់ក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងឬក៏បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលយើងធ្លាប់ចុះទៅណាយើងឃើញហើយគឺមានការភ័យខ្លាចមែនតើមិនហ៊ានទេហើយបោកនឹងគេគំរាមអ្នកអាចប៉ឹងគេមិនឈ្នះគេទេអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការប៉ិតនៅការប៉ិតរបស់ខ្ញុំជឿលើព្រះវិញធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានល្អ
អក្រក់ហើយនៅក្នុងសាសនាក៏ចាយលោកគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយលើយើងឃើញចាប់ផ្ដើមឃើញបដាបដាហើយបាទបាទឥឡូវងាកមករឿងឪពុករបស់ជនសង្ស័យនឹងវិញអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកសុខកំរីគាត់ជាសង្ឃថាជាមេរកនំជន់ពោះមួយរូបនៃសាសនាឥស្លាមផងឬមួយក៏ខាងជនជាតិចាមផងខ្ញុំចង់នឹងថានៅពេលដែលអង្គើទាំងអស់ហ្នឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធឬមួយក៏កូនរបស់គាត់ខ្លាចជាជនសង្ស័យអញ្ចឹងថាតើជំហររបស់គាត់បែបណាវិញលោកសកលយាបាទបើមើលទៅអ្វីដែលសំខាន់ករណីនេះបើសិនជាខ្ញុំក៏ងឿងឆ្ងល់ដែរងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគាត់ជាមេដឹកនាំសាសនាហើយរឿងនេះគឺរឿងខុសនឹងសាសនាខ្លាំងមែនតើបើតាមអ្នកជិតខាងប្រាប់ក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលជនរងគ្រោះហ្នឹងប្រាប់ដូចគ្នាមេខ្ញុំសួរមនុស្សដូចគ្នាប្រាប់ដូចគ្នាថារឿងនេះគាត់ដឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលអំពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាហ្នឹងវាស៊ីគ្នាដែរនៅចំណុចដែលម្ដាយមីងរបស់ជនគ្រោះបានប្រាប់យើងគាត់ថាកូនសិស្សហ្នឹងបានទៅសុំផ្លាស់ប្ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងអន្តេវាសិកដ្ឋានហ្នឹងទេគឺស្វាមីហ្នឹងគឺអត់មានរឿងអីក្រៅពីហ្នឹងទេហើយគេក៏ព្រមផ្លាស់ប្ដូរដែរម្ដាយមីងហ្នឹងក៏បានប្រាប់ដែរថាកូនសិស្សមួយក្រុមហ្នឹងបានទៅប្រាប់គាត់ថាអត់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្រងទេដោយសារបកគលនេះជនសង្ស័យនេះបៀតបៀនកូនក្មេងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគាត់មិនព្រមគាត់អត់សហការជាមួយសមាជិកឬក៏ប្រជុំនៅគណៈដឹកនាំសាសនាដែលអាចអនុវត្តតាមច្បាប់សាសនាឬក៏យ៉ាងណាណាហើយសហការជាមួយសមាជិកដើម្បីយកកូនហ្នឹងឲ្យសមាជិកជំនាញសួរចម្លើយទេហើយស្វែងរកផោះតាងផ្ទុយទៅវិញបាយជាមិនព្រមហើយមិនព្រមនឹងហើយដែលវាអាចផ្ទុះរឿងដល់កម្រិតនេះហើយឥឡូវថាតើគាត់និយាយបែបណាសូមស្ដាប់សម្លេងរបស់គ្នាបាទពេលដែលមានរឿងចិត្តទុះហើយកូនសាស្ត្រចិត្តរត់ហើយហ្នឹងអង្គទូនកំរៃហ្នឹងហៅពួកគាត់ទៅហៅទៅដោយសារអីអាពួកហ្នឹងប្រាប់ថាបើសិនជាអត់ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងទេគាត់រៀនទៀតទេគាត់ឈប់រៀនដល់ពេលទៅអង្គទូនហ្នឹងហៅពួកហ្នឹងទៅសួរថាពួកហ្នឹងចង់បានអីពួកទៅគាត់ឆ្លើយថាចង់ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអង្គសួរវិញថាអញចង់បានលុយប៉ុន្មានហើយប្រាប់អញមកហើយពួកនឹងឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ចង់បានលុយទេខ្ញុំចង់ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ថាបើចង់ឲ្យអញដូរកូនអញដូចហាញ់យកកបិតមកអាកអញចឹងអញដឹងអត់ផ្ទះនឹងផ្ទះអញដីនឹងដីអញកន្លែងនឹងកន្លែងអញហើយឲ្យអញដូរកូននឹងយកទៅណាបើអញចង់ដូរអញ្ចឹងហើយយកកបិតមកអាកអញហ្មងមកបាទសូមបញ្ជាក់លោកនាងតិចលោកនាងមួយចំនួនបើទៅមកចូលស្ដាប់ទៅគាត់អាចឆ្ងល់ថាម៉េចសលេងនឹងឮសូរអញ្ចឹងសលេងនេះតាមពិតយើងកែទេដើម្បីបញ្ជាក់នៅការដាក់ទិសដៅទៅលើសាក់សៃឬមួយក៏សាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះនឹងឯងបាទបាទដោយដែលខ្ញុំជម្រាបមិញអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ភ័យណាស់ម្នាក់ម្នាក់ណាហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងសុកចិត្តអបយំបាទអបទ្រូងចង់និយាយថាយំក្នុងទ្រូងយំក្នុងទ្រូងខ្ញុំនិយាយខុសយំក្នុងទ្រូងអីអញ្ចឹងទៅហើយមិនចេញមុខអីទេទី1ខ្មាស់គេផងទី2ខ្លាចគេផងយើណាខ្លាចគេផងអញ្ចឹងហើយបាននិយាយយើងកែសម្លេងនឹងហើយនៅមានសម្លេងច្រើនទៀតនេះខ្ញុំគាត់តែជ្រើសរើសយកសម្លេងតែមួយទេដោយសារយើងពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំបានសម្លេងច្រើនទៀតហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាតើជនសង្ស័យឈ្មោះសូហាមីនេះគាត់អាចប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀននឹងឬក៏រំលោភនឹងបានដោយរបៀបណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរសូហាមីនេះគឺគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខបាទមើលការខុសត្រូវទៅលើអន្តេវាសិកដ្ឋានហើយទៅលើសិស្សស្រីនឹងហើយបើតាមប្រភពប្រាប់មកសិស្សស្រីនៅក្នុងនោះប្រហែលជា100នាក់ជាងហើយក្នុងបន្ទប់នីមួយៗហ្នឹងគេងរួមគ្នាពី7នាក់ទៅ10នាក់អញ្ចឹងទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលជនសង្ស័យនេះបានប្រព្រឹត្តបៀតបៀនហ្នឹងគឺថាងាយមែនតើគឺគាត់មានបន្ទប់មួយនៅក្នុងនឹងដែរនៅជាន់ទី1នៅជាន់ក្នុងដែរហើយពេលខ្លះដូចយើងបានផ្សាយកន្លងមកនេះហើយគាត់មានល្បិចច្រើនមែនតើដូចនៅក្នុងផេកមួយដែលដាក់ចុះផ្សាយហ្នឹងនៅពេលកូនសិស្សណាខុសទៅហៅទៅអប់រំធ្វើជាអប់រំណែនាំអញ្ចឹងណាក៏ឆ្លៀតពេលហៅទៅម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងទៅមួយទៅករណីខ្លះទៀតហ្នឹងគឺប្រាច់ទឹកនៅជាន់លើនោះអញ្ចឹងទៅប្រាក់កូនសិស្សមកមួយទឹកនៅជាន់ក្រោមហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលប្រាច់ទឹកហ្នឹងហើយអាជាន់ដែលអត់មានទឹកហ្នឹងគាត់ធ្វើជួសជុលហើយឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់មើលពីខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅមើលខាងក្រៅទៅឃើញស្ងាត់ហើយចូលហើយជួយធ្វើបន្តិចជួយធ្វើក៏ឆ្លៀតចាប់អញ្ចឹងទៅហើយករណីដែលផ្ទុះចុងក្រោយដែលខ្លាំងមែនតើប៉ះក្មេងនឹងកត់ស្រែកខ្លាំងមែនតើហើយផ្អើលឆោឡោហ្នឹងបាននាំគ្នាអីវិចប្រវិចចាញ់រៀងខ្លួនហ្នឹងបាទហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីនៅសល់1នាទីទេ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីតួនាទីរបស់ឪពុករបស់គាត់ហើយនឹងច្បាប់របស់គាត់បន្តិចយើងដឹងហើយថាលោកសុខកំរៃក៏យើងហៅថាអ្នកអង្គការសុខកំរៃនេះជាចាងវាងនៅក្នុងក្រុមចង្គពុននៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជាហើយនិកាយសាប់អីអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្ពុជាយើងគឺមានអង្គការ2អង្គការឃ្នួមួយទៀតគឺនិកាយអម៉ាំសាន់ហើយការដែលអង្គការកុំលោកនេះកុំយកច្រឡំអីលោកមិនមែនជាអ្នកដែលរកស៊ីមានបានឬក៏តែកេងប្រវាញ់គេហើយខ្លាចជាអ្នកមានហើយតែទិញងារចុងអង្គការទេក៏ប៉ុន្តែលោកសុខកំរីជាឪពុករបស់គាត់នេះក៏មានស្នាដៃច្រើនណាស់នៅក្នុងសហគមន៍អ៊ីស្លាមយើងនឹងនៅក្នុងសហគមន៍អ៊ីស្លាមនឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះមហាក្សត្រនឹងលោកប្រទានគោរមងារនេះជូនអង្គការសុខកំរីដែលយើងហៅថាងារជាអង្គការនឹងហើយខាងអ៊ីម៉ាំសាន់នឹងក៏ដូចគ្នាដែរដោយសារមាននិកាយពីរអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនឹងបានឲ្យងារជាអង្គការបាទហើយជាចុងក្រោយដោយសារតែចិត្តចាប់មួយម៉ាត់ចុងក្រោយចុះតារាបើមើលពីច្បាប់អ៊ីស្លាមវិញណាបាទអ្នកដែលចាប់រំលោភគេហ្នឹងយើងឃើញឥណ្ឌូនេស៊ីមានការរិះគន់ខ្លាំងដោយសារគេអនុវត្តតាមតឹងរឹងតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺគេយកដុំថ្មគប់មកគេធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងដោយសារយើងអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ប្រទេសហ្នឹងគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេដោយសារវារំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែអ្វីដែលសំខាន់គេចង់តែអនុវត្តតាមច្បាប់ជាតិដែលមានដែលមានចិត្តធម៌មានអញ្ចឹងបើមើលច្បាប់ជាតិអំពីការរំលោភឯនឹងគឺពី7ឆ្នាំ